อันนี้ก็เป็นโซลูชันที่ต่อเนื่องนะครับจากตัวไม้กั้นอัจฉริยะนะครับตัวนี้เป็นเครื่องลงเวลาการทำงานนะครับแบบสแกนใบหน้าของ HP เหมือนกันนะครับตัวนี้สเปคเขาก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ารองรับถึง 1,000 คนนะครับแล้วก็สามารถบันทึกใบหน้าได้ถึง700ใบหน้านะครับส่วนลายนิ้วมือเนี่ยบันทึกได้เยอะมากนะครับคนนึงเนี่ยบันทึกได้หลายนิ้วมากนะฮะแล้วก็ตัวเขาเนี่ยสามารถที่จะเก็บข้อมูลได้รู้สึกว่าจะเป็นแสน 160,000 เรคคอร์ดนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะดึงข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ดึงนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเขาต่อสายแลนนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกคือเขาใช้บัตรได้ด้วยในกรณีที่เกิดว่าตอนหน้าโรงเรียนนะครับเราใช้ระบบแตะบัตรนะครับเวลาเข้ามาในโรงเรียนเราก็สามารถที่จะใช้บัตรใบเดียวกันเนี่ยนะฮะลงทะเบียนด้วยเลยว่าเรามาทำงานนะนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นโซลูชันเดียวกันตัวนี้จริงๆแล้วสามารถที่จะสั่งล็อกประตูได้ด้วยนะครับหรือว่าเป็นประตูแบบแม่เหล็กเหมือนหอพักนะฮะตอนนี้ก็สั่งปลดล็อกได้ด้วยนะครับด้วยเครื่องเขาเนี่ยตั้งในระดับนี้นะครับก็แค่เดินเข้าไปนะครับเขาก็จะสแกนที่หน้าเราได้เลยนะครับนะครับแต่นี้ผมยังไม่ได้ลงทะเบียนใบหน้าไปนะครับเดี๋ยวจะมีช่วงที่ผมจะลงทะเบียนใบหน้าคุณครูเดี๋ยวเรามารับชมกันอีกครั้งครับขยับดวงตาตรงกับกรอบสีขีดกระเช้ามองกล้องค่ะขยับไปอีกพี่ขยับไปหลังใช่กรุณาหันไปทางซ้ายค่ะกรุณาหันไปทางขวาค่ะกรุณามองกล้องค่ะถอยไปอีกพี่เอาให้ตาเขากรอบเขียวอะกรุณาขยับมาข้างหน้าค่ะจบเครื่องบันทึกเวลากดเลือกเครื่องแล้วก็เชื่อมกดเชื่อมต่อโอเคเชื่อมต่อสำเร็จพอเราเชื่อมต่อสำเร็จปุ๊บเรากดสอบถามผู้ใช้ในกรณีที่เรามีผู้ใช้ใหม่อันนี้ในกรณีที่มีผู้ใช้ใหม่เท่านั้นใช่ครับเห็นไหมพอผมกดปุ๊บมันบอกว่ามันเจอแล้วคราวนี้เมื่อกี้เราผ่านขั้นตอนการดึงยูเซอร์เนาะแต่ว่าเรายังไม่ได้ดึงว่าธนากรเนี่ยเข้างานกี่โมงใช่ไปดึงแยกใช่ไหมดึงแยกเมื่อกี้เราอยู่ที่เมนูระเบียบพนักงานเรากดเวลาการทำงานเรามาดูรายละเอียดของเครื่องสแกนใบหน้านะครับตัวนี้เป็นจอแบบ TFT นะครับขนาด4นิ้วนะฮะแล้วก็จะมีด้านล่างเนี่ยเป็นกล้องนะครับกับตัวอินฟราเรดว่าสำหรับดีเทคว่าคนเดินเข้ามาหรือยังนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นปุ่มคีย์แพดสำหรับออเทนก็คือยืนยันตนได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่านนะครับเป็นลายนิ้วมือเป็นใบหน้านะครับสามารถยืนยันตนได้หลากหลายรูปแบบนะฮะตัวนี้ซัพพอร์ตนะครับรูปแบบการติดตั้งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอุปกรณ์นะครับก็คือกล้องโรบอทนะครับอันนี้ผมติดคู่มากับเครื่องสแกนใบหน้านะครับเพราะว่าทางผู้อำนวยการเนี่ยต้องการที่จะดูว่ามีใครมาสแกนบ้างนะครับเพื่อให้สอดคล้องกันกับตัวข้อมูลดาต้าเบสนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะรับเสียงได้นะครับแผนซ้ายแผนขวามองสามารถดูผ่านทางโทรศัพท์ได้เลยแบบเรียลไทม์แล้วก็ดูย้อนหลังแบบเรียลไทม์ได้เลยในโทรศัพท์นะฮะ